ณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสที่เราทุกๆตนทุกองค์ทุกคนจะได้สังเกตจิตใจของเราเองเมื่ออารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งก็คือว่าเรียนจากสิ่งที่มันปรากฏการขึ้นกิเลสของคนเรานั้นมันมีอยู่สามกองใหญ่ๆกองหนึ่งท่านให้ชื่อว่ากิเลสราคะกองที่สองท่านเรียกชื่อว่ากิเลสโทสะกองที่สามท่านเรียกชื่อว่าโมหะกิเลสสามกองนี่แหละมันทำให้สัตว์สิ่งเดียรัจฉานเดือดร้อนวุ่นวายทั้งมนุษย์เทวดาพญาอินเรานี่เล่าร้อนอยู่ด้วยกิเลส สามกองนี่แหละกิเลสสามกองมันกองอยู่ที่ไหนเราต้องสังเกตพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันกองอยู่ที่ใจนอนอยู่ที่ใจท่านให้ชื่อว่าอาสวะกิเลสมันดองอยู่ซึมซาบอยู่ทั่วไปในร่างกายของคนเราเมื่อพระพุทธเจ้าของเราบำเพ็ญบารมีมาครบถ้วนในบารมี10ข้อบารมี30ทัศแล้วก็ได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรือพระสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งมวลก็มีความเมตตาสงสารเรียกว่าเมตตาสัตว์เมตตาคนเมตตาตนเมตตาทั่วๆไปอันเมตตานี่แหละพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้กว้างกว้างหรือว่าเมตตาใหญ่เมตตาหลวงท่านตรัสไว้ว่าเบื้องบนแต่พระวัคคพรมลงมาถึงที่เราท่านทั้งหลายอยู่นี้เรียกว่ามนุษย์โลกเบื้องต่ำขึ้นมานับจากอเวจีมหานรกที่เราทุกคนได้ยินข่าวคราวว่าสมัยพระพุทธเจ้ามีพระเทวทัตพระเทวทัตนี้เป็นบุคคลที่ร้ายแรงจนถึงตกลงไปอเวจีมหานรกพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้เพราะพระเทวทัตทำบาปมากพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ด้วยจำเป็นต้องโยในความทุกข์นั้นตลอดมาส่วน
ในมุตมนุษย์โลกนี้หมื่นจักรวาลแสนโกฏิจักรวาลอนันตาจักรวาลความกว้างทั้งหมดที่มีมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้านั้นท่านมีความเมตตาเมตตาสงสารสัตว์เหล่านี้จึงได้ตรัสเป็นพระธรรมเทศนาสั่งไว้สอนไว้ที่เราได้เห็นตู้พระธรรมตู้พระไตรปิฎกเรียกว่าพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระองค์ตรัสชี้แจงแสดงไว้แล้วพระสาวกเจ้าทั้งหลายท่านก็ช่วยจัดแจงจัดธรรมสังคายนายพระธรรมวินัยนี้มาโดยตลอดจนมาถึงพวกเราทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกธรรมเหล่านี้ก็ยังมีอยู่สอนไว้อยู่มีหลายอย่างหลายประการแต่ที่ย่นย่อเข้ามาคือท่านสอนว่าธรรมของพระองค์นี้จะต้องเป็นธรรมปฏิบัติจึงจะเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระองค์ถ้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามก็ไม่มีทางรู้ได้เข้าใจแต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามยอมตัวยอมกายวาจาจิตของเราลงไปสู่พื้นเรียกว่ากราบไหว้คุณพระพุทธเจ้ากราบไหว้คุณพระธรรมกราบไหว้คุณพระอริยสงฆ์สาวกทั้งอุบาสกอุบาสิกาสมัยครั้งพุทธกาลที่ท่านได้บรรลุมรรคผลในทางพุทธศาสนาแม้จะเข้าสู่นิพพานไปแล้วก็ตามพระพุทธองค์ท่านก็สอนไว้ว่าให้สักการะบูชากราบไหว้ทุกคืนทุกคืนเรียกว่าทำวัดทำวัดเช้าบ้างทำวัดค่ำบ้างเจริญพุทธมนต์ต่างๆก็ให้สวดไว้ไม่ให้หลงให้ลืมสิ่งใดที่เรายังไม่ได้ก็เพียรพยายามท่องบนสดับรับฟังข้อใดทำบทใดจำได้ดีแล้วท่านก็ให้เอามาเจริญให้มันคล่องแคล่วให้มันจำไม่หลงไม่ลืมแต่ว่านิสัยของปุถุชนคนทั้งโลกนั้นมักจะทำดีได้แต่เมื่อแรกแรกเมื่อแรกแรกนี้ทำอะไรดีทั้งนั้นแหละต่อไปสักพักหนึ่งท่านให้ชื่อว่ากิเลสสังขารสังขารมารกิเลสที่ว่ามันมีอยู่สามกองกิเลสราคะกองหนึ่งกิเลสโทสะกองหนึ่งกิเลสโมหะกองหนึ่งกิเลสเหล่านี้นั้นมันมีอยู่ในจิตใจของปุถุชนคนทั้งโลกตลอดถึงสัตว์สิ่งเดรัจฉานไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะอะไรก็ตามเม
ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลผู้ใดก็แสดงออกมาทางกายทางวาจาคือคำพูดทางใจคือความคิดทีนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสสอนไว้ว่าจะมีวิธีใดจะมาระงับดับกิเลสในจิตใจของมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมเหล่านี้ได้พระองค์ท่านก็ได้ความชัดแจ้งว่ามีอยู่ทางเดียวก็คือว่าต้องสอนให้ภาวนาการภาวนาสงบกายได้แล้วก็ให้สงบวาจาสงบวาจาได้แล้วก็ให้สงบจิตสงบใจสิ่งใดที่เรารู้ว่าไม่ดีคิดในจิตก็ให้เลิกละไม่ต้องคิดต่อไปเพราะว่าในใจของสัตว์นั้นเมื่อมันคิดร้ายทำร้ายซึ่งกันและกันแล้วมันก็มีอาฆาตพยาบาทจองเวรหาทางแก้แค้นแก้กันไปหาได้รู้ไหมว่าจิตอันนั้นมันเป็นจิตบาปจิตอกุศลพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ไปเอามาคิดมานึกว่าเขาว่าให้เราเขาดูถูกเราว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นความต่อเติมกิเลสให้เกิดขึ้นให้มีมากต่อไปพระพุทธเจ้าท่านก็ย่นย่อข้อปฏิบัติลงไปให้กระทัดรัดให้สั้นที่สุดว่าให้นั่งสมาธิภาวนาหนึ่งเดินจมกลมหนึ่งบริกรรมภาวนาในใจหนึ่งกำหนดอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานในใจของตนหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราเมื่อวันจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์นั่งสมาธิภาวนาใต้ลุกขโมลล้มไม้ต้นหนึ่งภายหลังพระองค์ได้ตรัสโพธิญาณที่นั่นก็เลยให้ชื่อว่าต้นไม้โพไม้สีมหาโพธิ์ก็ว่าท่านว่าเมื่อมานั่งก่อนจะนั่งท่านมาลำลึกในใจด้วยญาณอันวิเศษที่เคยฝึกฝนอบรมมาแต่อดีตชาติสมัยหนึ่งท่านยังเกิดเป็นคนคนหนึ่งมีนามมาก่อนว่าสุเมธดาบทสุเมธทดาบทนี้ดาบทก็หมายถึงคนรักษาศีลภาวนาอยู่ในประเทศอินเดียนั่นแหละส่วนมากพวกท่านเหล่านี้ก็มักจะอยู่แถบเขาหิมาลัยประเทศอินเดียนี่เป็นประเทศที่เรียกว่าใหญ่กว่าฤาษีสีภัยก็มักจะอยู่ในเขาหิมาลัยมันสูงมันใหญ่เมื่อพระองค์เสด็จออกบวชก็ออกบวชนี่แหละตีนเขาหิมาลัยวันที่จะได้ตรัสรู้แล้วลงมาที่จังหวัดพุทธคยาที่ต้นไม้โพธิ์พอมาถึงนี่ก็ลำลึกเห็นว่าพระพุทธเจ้าทีปังกร
ท่านได้รัฐพยากรให้สุเมธดาบทคือพระพุทธเจ้าของเรานี่เองแหละชาตินั้นเป็นสุเมธดาบทมีบริวาร500ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าบริวาร500ก็ไม่ได้ปรารถนาใหญ่โตมโหฬารอะไรขอให้พ้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะถึงนิพพานก็พอแล้วเรียกว่าโดยย่อเมื่อฟังเทศพระพุทธเจ้าทีฟังก่อนบริวารของสุเมธดาบทก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปสู่นิพพานก่อนสุเมธดาบทแต่สุเมธดาบทนั้นยังไม่ไปเพราะว่าความต้องการอยากจะเป็นพระพุทธเจ้ามีอยู่ในใจของพระองค์จนมาถึงเวลาปัจจุบันที่ใกล้พระองค์จะตรัสรู้นี้จึงมาถึงต้นไม้โพพอมาถึงต้นไม้โพแล้วก็มาลำลึกว่าการรัฐพยากรพระพุทธเจ้าทีปังก่อนนั้นว่าจะได้ตรัสแต่ทำไมเราก็ยังตรัสไม่ได้จะมีบุญบารมีข้อไหนหนอที่ยังไม่สมบูรณ์แบบพระองค์ก็ลำลึกในใจเมื่อลำลึกในใจแล้วก็ได้ความขึ้นมาในจิตใจของพระองค์นั่นเองว่าการที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ดีหรือว่าจะเอาชนะกิเลสความโกรธความโลภความหลงได้ก็ดีจะต้องสละจนกระทั่งชีวิตมันได้ความอย่างนั้นพอได้ความอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็นึกได้ทีเดียวว่าเราจะต้องนั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอาพระหัตถ์มือข้างขวาทับมือข้างซ้ายแล้วก็ตั้งสัตยาธิฐานลงไปในน้ำพระทัยใจของพระองค์เองว่าคราวนี้จะนั่งสมาธิขัดสมาธินี้สู้กับกิเลส3กองนั่นแหละถ้าสู้กับกิเลสไม่ได้ก็จะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดเรียกว่าถวายชีวิตเรียกว่าสละชีวิตเป็นฐานจะนั่งภาวนาให้มันตายที่นี่แหละว่าจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆแม้ชีวิตเลือดเนื้อเชื้อไขมันจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีพระองค์จะไม่หวั่นไหวพระองค์ตั้งใจอย่างนั้นเมื่อพระองค์นั่งเรียบร้อยหลับตาเริ่มพิธีภาวนาแล้วก็ได้ความขึ้นมาอีกว่าจะเอาอุบายธรรมใดหนอมาภาวนามาปฏิบัติจิตนี้ก็ได้ความขึ้นมาอีกว่าไม่ต้องไปหาอุบายธรรมใดทั้งนั้นธรรมที่จะต้องมานึกคิดในเวลานี้ก็ลมหายใจนั่นแหละว่าอย่างนั้นสูดลมหายใจเข้าไปก็มีสติไม่ให้จิตคิดไปที่อื่นหรือว่าเลยหลงลืมลมหายใจพระก็องเอาลมหายใจเป็นที่ตั้งลมออกมาพระองค์ก็ตามรู้ออกมาว่านี่เป็นลมออกเมื่อมันพ้นจมูกไปแล้วก็แล้วไป
สูดเข้ามาใหม่ก็นี่ลมเข้าตามเข้าไปในปอดในร่างกายเมื่อเลี้ยงร่างกายเสร็จแล้วก็ลมก็ออกมาหายใจออกพระองค์ก็ตามดูลมเข้าลมออกไม่เอาเรื่องเกินเข้ามายุ่งเอาอานาปาลมหายใจเข้าออกเป็นบทภาวนาคือเวลานั้นพุทโธธัมโมสังโฆมันไม่มีแหละมันหมดศาสนาพระพุทธเจ้าแต่ก่อนๆแล้วกำลังจะมีศาสนาพระเจ้าโคดมขึ้นมาแทนที่พระองค์ก็เอาลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นบทภาวนาตั้งใจกำหนดอยู่ตลอดกาลรักษาจิตใจไม่ให้ฟุ้งซ่านรำคาญไปในที่ใดๆจนจิตใจนิ่งแน่วเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในเรียกว่าคณิกะสมาธิสงบลงไปได้หน่อยหนึ่งอุปจารสมาธิสงบได้นานกว่าอัปปนาสมาธิเรียกว่าสงบได้เรื่อยไปเรื่องวุ่นวายภายนอกก็ข้ามไปมาได้พ้นไปได้เมื่อจิตใจของพระองค์ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิมั่นคงแล้วก็จะเห็นในใจของพระองค์เองขึ้นมาอีกว่าโลกนี้คนก็ตามสัตว์ก็ตามมันตกโยในหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงเกิดมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปมาสุขทุกข์อยู่อย่างนี้แหละแล้วว่าอนิจจังพระองค์ก็กำหนดมองเห็นในใจจะโยในท่าใดยืนเดินนั่งนอนก็มองเห็นความไม่เที่ยงตลอดทั้งตัวเองและบุคคลผู้อื่นจนเป็นพื้นของใจอยู่ทุกขังคือความทุกข์ความเดือดร้อนของคนของสัตว์ทั้งหลายก็มีอยู่เต็มโลกเหล่านี้แหละพระองค์ก็มองเห็นได้ชัดเจนลงท้ายที่สุดที่มนุษย์สำคัญผิดคิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราพระองค์ก็มองเห็นชัดแจ้งว่ามันไม่ใช่ตัวเราเลยแม้แต่น้อยมันเป็นความหลงในจิตใจไปยึดเอาถือเอาว่าเป็นตัวเราเป็นของเราอีกไม่นานคนสมัยนี้ก็อายุไม่ค่อยถึง100ปีแม้ผู้ใดจะถึง100ปีเลย100ปีไปก็ตามแต่มันไม่เลยตายมันจะต้องมีวันตายปีตายเดือนตายให้จงได้พระองค์ก็แจ้งในพระทัยในใจของพระองค์ก็ปล่อยวางละบัดเลิกละกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะในใจของพระองค์เมมากน้อยเท่าไรละทิ้งหมดไม่ต้องเก็บมาอีกมันอยู่ที่ไหนก็มันอยู่ที่นั้นจิตพุทธะพุทโธก็เกิดขึ้นมาในใจของพระองค์เรียกว่าพุทโธพระพุทธเจ้าพระองค์ได้แจ้งใจแล้วว่าโลกนี้ไม่เป็นหน้าอยู่อาศัยเต็มไปด้วยอนิจจังเต็มไปด้วยทุกขังเต็มไปด้วยอนัตตาเมื่อพระองค์เลิกละได้เด็ดขาดไม่เสียดายตายอยากมันจะไปที่ไหนก็ช่างมันกิเลสราคะโทสะโมหะนี้จิตใจของพระองค์ก็เรียกว่าเบาแจ้งสว่างไม่กลับมายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราอีกต่อ
่อไปจึงมีชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณต่อจากนั้นหลังจากนั้นพระองค์ก็โปรดเวนัยสัตว์ทั้งหลายมีปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าเป็นต้นให้ได้บรรลุมรรคผลส่วนพระองค์เองก็เทศนาสั่งสอนตั้งแต่นั้นต่อมาภายใน45ปีก็พอดีอายุสังขารแก่สลาอายุได้80บริบูรณ์พระองค์ก็ดับขันเข้าสู่นฤพานที่เมืองกุชินาลัยผู้ที่ไปไหว้พระอินเดียจะต้องไปไหว้ที่นิพพานไปไหว้ที่ประสูติที่เกิดไปไหว้ที่ตรัสรู้ที่ต้นไม้โพไปไหว้ที่วัดเชตวันที่ไหนที่ไหนที่พระพุทธเจ้าไปเทศไปสอนมีเวลาก็ไปกราบไปไหว้เป็นอนุตเป็นอนุตตรระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพาให้จิตใจของผู้ไปกราบไหว้บูชามีกำลังจิตใจในการที่จะบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีให้แก่กล้าสามารถต่อๆไปดังนั้นเราทุกคนที่มาสู่สถานที่ในเวลานี้ก็นับว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่วิเวกภาวนาผู้ใดได้มาถึงก็จะเห็นได้ด้วยตนเองคือว่าที่อย่างนี้มันเป็นที่เย็นสบายเมลุกขมูลล่มไม้ทั่วไปเป็นป่าดงดิบเมถ้ำเมโคหามีเขาใหญ่ให้ชื่อว่าเขาเชียงดาวเขาเชียงดาวนี้เดิมก็คงจะเป็นว่าเขาลูกนี้สูงเฉียดดาวเฉียดดาวไปมันสูงว่างั้นแล้วเราจะได้จดจำธรรมะคำสั่งสอนต่างๆนี้นำไปประพฤติปฏิบัติชั่วชีวิตของเราที่ยังเหลืออยู่จะได้บุญกุศลได้สติปัญญาวิชาความรู้ติดตัวติดใจไปเพราะว่าคนเราทุกคนนั้นคนอื่นผู้อื่นจะมาทำแทนตัวเราไม่ได้อะไรทุกอย่างเราต้องทำเองโดยเฉพาะการนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิเพชรนี้อย่าให้จิตใจมันท้อถอยคนสมัยนี้นั้นมักจะท้อแท้อ่อนแอในหัวใจมักจะเอาแบบง่ายๆคือว่านั่งแบบไหนก็คงจะได้นั่งไปแล้วมันกิเลสมันก็โกหกพกลมเรื่อยไปลงท้ายที่สุดก็เอาเด็ดขาดกับหัวใจของตนไม่ได้เราต้องจำไว้ว่าการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้เมื่อยังไม่ถึงเวลา เจ็บไข้ได้ป่วยเหลือกำลังหน่อยนั่งทุกเกินทุกวันไป บำเพ็ญภาวนาไปพุทโธพระพุทธเจ้านั้นไม่ไปไหน
มันมีอยู่ในใจเราทุกคนคนเราผู้หนึ่ง ก็มี มีพุทธะอยู่พุทธะพุทโธนั้นก็คือว่าจิตผู้รู้นี่แหละแต่จิตผู้รู้ยังไม่ได้ชำระกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะให้มันออกไปมันยังไม่ใสมันยังขุ่นอยู่เศร้าหมองอยู่เรานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมจะได้ชำระแก้ไขต่อไปอุบายใดก็ตามถ้าเป็นอุบายสอนใจอุบายสอนใจของเราได้ท่านก็ให้เอามาสั่งสอนจิตใจของตัวเองแต่จริตจิตใจของมนุษย์คนเราไม่เหมือนกันบางคนนั่งสมาธิภาวนาสงบระงับได้ดีเดินจงกรมไม่ค่อยสงบแต่ว่าบางท่านบางองค์นั้นเดินจมกลมนั่นดีมันยืดเส้นยืดสายความง่วงเหงาหาวนอนไม่ค่อยจะมารบกวนเท่าใดนักถ้าคนขี้เศร้าเหงานอนหน่อยนั่งไปหน่อยเลยก็หลับบางคนจนกระทั่งเหมือนก็นอนหลับไปเลยแต่ว่านั่งสมาธิอยู่คอมันพับลงมาแล้วก็โกนกอกกอกอยู่นั่นแหละก็ว่าสมาธินอนหลับถ้าเดินไปเดินมานอนหลับไม่ได้ถ้าเกิดเดินอยู่ไปหลับถ้าเดินในพื้นดินจะไปโดนต้นไม้เขาจะตกทางจงกรมไปถ้ามันเป็นทางจงกรมสูงดังนั้นเราจะต้องฝึกตัวเองเพียรพยายามในวิธีการต่างๆถ้าผู้ใดชอบเดินก็เดินให้มากน้อยผู้ใดชอบนั่งถ้ามันนั่งมันง่วงเหงาหาวนอนเหลือวิสัยก็ลุกขึ้นเดินจมกลมแก้ไขกันไปโดยลำดับผลที่สดเอาอะไรเอาความรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในจิตใจของตัวเองนั่นแหละไม่ใช่เอาที่อื่นไกลนี่เป็นอุบายเตือนเราท่านทั้งหลายให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสของตัวเองให้หมดไปสิ้นไปก่อนความตายจะมาถึงนี้ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตทันตุสัพพะโลโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติคาโยโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังการนั่งสมาธิภาวนาเป็นอุบายหักห้ามจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสอันคำว่ากิเลสในใจมนุษย์คนเราและสัตว์โลกทั้งหลายนั้นเมื่อย่นย่อเข้ามาก็มีอยู่กิเลสกองใหญ่ๆสามกองกิเลสความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจกิเลสโลภะหรือว่าราคะตัณหาเป็นเหตุให้สร้างภพสร้างชาติเป็นทุกข์เป็นร้อนกิเลสโมหะกิเลสความหลงหรือว่าอวิชชาความไม่รู้กิเลสมันมีสามกองนี่แหละแต่ถ้าหากว่าทานศีลภาวนาปฏิบัติบูชาไม่เคร่งครัดมัธยัสถ์เพียงพอแล้วจะสู้จะทุบต่อยกับกิเลสสามกองนี้มันไม่ได้
แม้องค์พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ต้องภาวนาบริกรรมภาวนาพระองค์กำหนดอนาปาลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไม่ให้จิตใจฟุ้งซ่านลำคาญไปตามกิเลสสามกองนั้นอุบายหักห้ามจิตใจของพระองค์คือว่าลมเข้าไปก็ให้มีสติลมออกมาก็ให้มีสติสติก็คือจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวคนเราทุกคนนั่นเองตั้งใจขึ้นมาระลึกขึ้นมาว่าเราจะไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงตั้งใจภาวนาบทใดก็เอาให้มันจริงลงไปภาวนาพุทโธก็เอาพุทโธคำเดียวมันแน่วแน่ในจิตจนจิตใจไปไหนไม่ได้ดูพระพุทธองค์ท่านกำหนดลมเท่านั้นเอาลมเป็นอุบายภาวนาลมหายใจเวลาพระองค์สูดลมหายใจเข้าไปท่านก็รับรู้รับเห็นว่านี่เป็นลมหายใจเข้าแน่เมื่อลมนี้เข้าไปในปอดไปเลี้ยงร่างกายเลี้ยวกลับมาออกมาก็เป็นลมออกหายใจออกท่านก็รับรู้ว่านี่เป็นลมหายใจออกทุกขณะลมเข้าทุกขณะลมออกแต่จิตใจของพระพุทธองค์ท่านไม่ได้ไปตามลมที่ออกไปเข้ามานั้นท่านตั้งอยู่ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ในใจของพระองค์นั่นเองคือจิตใจคนเรานั้นมีความรู้อยู่ตลอดกาลที่ว่าเป็นนามธรรมท่านเอาอุบายลมหายใจมัดจิตใจจนกระทั่งอยู่ได้ต่อมาภายหลังพระองค์ก็แสดงในมหาสติปัฏฐาน4คือให้มีสติระลึกอยู่ในกายคือตัวคนเรานั่นเองระลึกอยู่ในเวทนาสุขทุกข์เฉยๆก็คือตัวคนเรานั่นแหละระลึกอยู่ในที่จิตคือจิตคิดไปมาอะไรกระทบกระเทือนมันก็รู้สึกอยู่นั้นระลึกอยู่ในธรรมนะธรรมก็คือธรรมอารมณ์อารมณ์ที่ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันเป็นอารมณ์อยู่ในจิตเรียกว่าสติปัฏฐาน4ระลึกอยู่ไม่ให้หลงไม่ให้หลงไหลไม่ให้ลืมจนเป็นสติเป็นมหาสติมหาสติคือว่าสติใหญ่ระลึกเข้าจนกระทั่งไม่หลงไม่ลืมจนรู้เท่าทันพิจารณาอะไรได้ทะลุปูปองหมดถึงขั้นตัดกิเลสความโกรธในจิตในใจของพระองค์ได้ตัดกิเลสความโลภราคะตัณหาในจิตใจของพระองค์ได้ตัดกิเลสความหลงในจิตในใจของพระองค์ได้อย่างเด็ดขาดนั่นแหละในคืนวันนั้นพระองค์จึงตัดกิเลสสามกองนี้ได้พร้อมทางวาสนาอันเราทุกคนไม่ว่าจะนึกถึงอุบายธรรมอันใดก็ตามท่านว่าให้นึกบ่อยๆเหมือนกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ให้จิตมันพลั้งเผลอถ้าจิตมันพลั้งเผลอออกไปภายนอกไตไปตามอารมณ์ต่างๆ
ไม่หยุดไม่ยิ่งถ้าทวนกระแสเข้ามาสู่จิตใจดวงผู้รู้ผู้ภาวนาอยู่จริงๆแล้วจิตใจมันอยู่ที่กลุ่มนี้ อันความรุ่มหลงมัวเมามันเป็นเงาเป็นเงาเป็นความหลงของจิตที่ตั้งมั่นไม่อยู่ท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าวานอนแปลว่าลิงธรรมดาลิงมันไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นกระจกเงาถ้าเกิดคนเอากระจกเงามามัดลิงไว้แล้วมันเห็นเป็นลิงอีกตัวหนึ่งตะคุบใหญ่อ่ะจิตคนเรานี่ก็เหมือนกันมันหลงเงาแห่งความคิดหลงเงาแห่งกิเลสกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะอันเก่านั่นเองมันทำให้ลุ่มหลงมัวเมาไม่จบไม่สิ้นทั้งมันเป็นต้นตอแห่งความเกิดเป็นภพเป็นชาติเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายอยู่ในอาการอันเก่าไม่มีที่จบที่สิ้นแต่เมื่อมันเกิดความหลงขึ้นมาเพราะสมาธิความตั้งมั่นไม่พอปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารนั้นไม่เพียงพอญาณอันวิเศษที่จะตัดละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปก็ไม่เกิดขึ้นได้จิตมันก็ดิ้นไปตามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเหมือนเลี้ยงมันหยุดไม่ได้มันไปอย่างนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าตัดละก็คือตัดกงนี้ละกงวางกงนี้ระลึกอยู่กงนี้สติระลึกอยู่ที่นี้ปัจจตังเวทิตโพวิญโยหิวิญโยชนผู้ปฏิบัติทั้งหลายพึงรู้แจ้งปัจจตังเพราะจิตของตัวเองของคนอื่นไม่เกี่ยวเอาของตัวเองให้มันได้มันถึงเป็นไปใช้การได้ให้นั้นท่านเพียงลบโพดง่ายๆตัดง่ายๆให้รวมให้สงบสมาธิตั้งให้มันมั่นท่านว่าสมถกรรมฐานทำให้สงบวิปัสสนากรรมฐานทำให้แจ้งเมื่อจิตสงบตั้งมั่นแล้วก็ย่อมแจ้งได้คือไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าอะไรมันก็เกิดแก่เจ็บตายตายแล้วก็เปื่อยเน่าผุพังเหมือนกันหมดทั้งโลกแต่ถ้าจิตไม่สงบตั้งมั่นแต่ก่อนมันมองไม่เห็นเบื่อหลอกลวงให้คนเราหลงวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายตายแล้วมันก็ยังหลงกลับมาอีกหลงอยู่ในมนุษย์โลกหลงอยู่ในเทวโลกหลงอยู่ในพรหมโลกหลงอยู่ในสัตว์สิ่งเดรัจฉานทั้งหมดมันก็หลงทั้งนั้นเพราะนั้นการนั่งสมาธิภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นนั้นจะต้องตั้งอกตั้งใจประกอบกระทำจริงๆมีทั้งอาการภายนอกและภายในจิตใจคนเรานั้นฉะนั้นที่โยมอาศัยของพระนักบวชนักกรรมฐานนักปฏิบัติท่านจึงว่ามีลานวัดมีทางจงกรมมีการปัดกวาดทำความสะอาดเป็นถนนหนทางเดินไปมาได้แล้วก็เดินจงกรมได้เราอยู่กุฏิวิหารที่ไหนก็ให้มีที่เดินจงกรมด้วย
ถ้ามันจัดในใกล้ที่อยู่อาศัยไม่ได้ก็จัดเอาที่ห่างๆออกไปในป่าในร่มไม้รกมูลที่ไหนก็ตามจัดเป็นทางจงกรมไว้แล้วปัดกวาดทำสะอาดเดินจงกรมอย่างว่าเราไปบิณฑบาตมาฉันบิณฑบาตเสร็จเรียบร้อยล้างบาตรเช็ดบาตรเสร็จแล้วกลับไปกุฏิก็เดินจงกรมก่อนเดินจงกรมแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ทำวัดแม้จะเป็นกลางวันก็ตามนั่งสมาธิภาวนาพอสมควรหรือกลางคืนก็หาเวลาเดินจงกรมไหว้พระสวดเจริญพุทธมนต์นั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกคืนไปด้วยเดินจงกรมให้ได้ทุกคืนนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกคืนสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นเครื่องฝึกฝนตัวเองทั้งนั้นทำไมอย่างนั้นมันตามไม่ทันตามไม่ทันกิเลสราคะโทสะโมหะมันโกหกพกลมให้ลุ่มหลงมัวเมาไปไม่จบไม่สิ้นเนี่ยว่าตามอำนาจของตัณหาไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นในภาคก่อนตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาปีนี้พรรษานี้ให้มีทางจงกรมเดินจงกรมให้ได้นั่งสมาธิภาวนาให้ได้ละตัดกิเลสของตนของตนให้มันเบาบางไปหมดสิ้นไปในพรรษานี้ให้ได้เนี่ยมาทำเล่นๆมาได้ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลามดแดงที่มันไต่อยู่ในขอบด้งขอบที่อะไรตัวมันเล็กไต่ไปมันก็เข้าใจว่าไปไกลที่สุดแท้ที่จริงมันไม่มีไกลที่ไหนมันวนอยู่ในอาการอันเก่าไต่ไปจนวันตายมันก็อยู่ในขอบด้งขอบเปียดขอบหม้อขอบไหนั่นแหละการที่จิตใจพโยคาวจรเจ้าทั้งหลายมีความลุ่มหลงโยในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์มันก็ตายอยู่ในขอบดงวนอยู่ในอาการอันก็เหมือนกับว่ายืนเดินนั่งนอนมันก็เป็นวงกลมอยู่อย่างนี้แหละตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายก็ยืนเดินนั่งนอนนั่นแหละตั้งแต่เกิดมากินถ่ายถ่ายแล้วก็กินกินแล้วก็ถ่ายมันอยู่ในวงจรเหมือนแล้วว่าขอบด้งวนเวียนอยู่อย่างนี้ลมหายใจเข้าออกสูดเข้าไปก็หายใจออกมามันก็วนอยู่เท่านี้แหละตั้งใจให้มั่นตั้งใจให้อยู่จึงจะรู้แจ้งด้วยสติปัญญาอย่างแท้จริงอะไรทุกอย่างมันวนๆอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าถ้าขาดความตั้งใจมั่นไม่รู้เลยแล้วว่าตกลงไปในมหาสมุทรมหาสมุทรคือความสมมุติของโลกโลกเขาสมมุติอย่างไรก็หลงไหลไปตามโลกสมมุติ
เพราะไม่มีสมาธิภาวนาในใจของตัวเองเพราะไม่โอปนยิโกไม่น้อมเข้ามาสู่จิตใจอันมีอยู่ภายในนี้ต้องทวนกระแสใจของตัวเองเข้ามาถ้าตามกระแสกิเลสมันจะไปจบที่ไหนเหมือนกระแสน้ำที่มันตกลงมาจากท้องฟ้าอากาศมาถึงภูเขาเหล่ากาไหลลงมาตามแม่น้ำลำคลองมันไปไหนมันก็ไปสู่มหาสมุทรวนเวียนอยู่อย่างนี้ถ้าตามไปแล้วก็ไม่จบทวนกระแสเข้ามาเหมือนทวนกระแสน้ำก็มาสุดอยู่ที่ภูเขาต้นไม้ท้องฟ้าอากาศเจ็บผู้ภาวนาพุทโธอยู่ทุกลมหายใจผู้ฟังธรรมะอยู่ทุกลมหายใจผู้ได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้จงรวมจงสงบเข้ามาอย่าได้ไปตามอำนาจตัณหาพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่านัตถิตัณหาสมานาทิคำว่านัตถิตัณหาสมานาทิแปลว่าแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีใครทำไปตามอำนาจตัณหาโทษไปตามอำนาจตัณหาคิดไปตามอำนาจตัณหาไม่มีที่จบที่สิ้นตัณหาเหล่านี้ต้องละอย่างเดียวปหาตปธรรมเพียรละเมื่อยังเลิกไม่ได้ละไม่ได้ก็เพียรละไปเพียรเลิกไปพิจารณาภาวนาอยู่ทุกลมหายใจไม่เหลือความเพียรของผู้มีความเพียรแม่น้ำลำคลองภายนอกยังเต็มในฤดูฝนตัณหาในจิตใจของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายทั้งมนุษย์สโลกเทวโลกพรหมโลกตัณหาเหล่านี้ไม่มีเมืองพอได้อย่างนั้นแล้วอยากได้อย่างอื่นต่อไปดีอย่างนี้แล้วอยากดีอย่างอื่นต่อไปท่านจึงจัดว่าตัณหานัตถิตัณหาสมานาทิแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีสติความระลึกได้สมาธิตั้งจิตให้มั่นปัญญาจึงจะเกิดถ้ามันโลเลโลเลอยู่มันจะไปเกิดอะไรขึ้นมาได้ติดอยู่ในตัณหาตัณหาหน้าแห้งละตัณหาคือว่าไม่ทำตามอำนาจกิเลสความอยากความดิ้นรนวุ่นวายความโกรธโลภหลงทั้งหมดนั่นแหละละวางทิ้งระลึกโยใจอยู่ที่นี้สติระลึกอยู่ที่นี้สมาธิตั้งอยู่ที่นี้ที่โน้นไม่เอาที่นี้ก็ที่นี่ก็จิตใจของใครของเราหลงลืมไม่ได้จิตใจดวงผู้รู้มีอยู่ที่ไหนรวมกำลังลงไปที่นี้
ตั้งจิตให้มั่นเอามันจริงแจ้งในจิตใจโลเลไปโลเลมาตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วยังจะโลเลโลเลอยู่ไม่หยุดไม่ยิ่งไม่หยุดไม่หย่อนหลงตัดให้ขาดปล่อยให้หลุดจาโคเสียสละมันออกไปปฏินิสโคปล่อยให้มันออกไปอย่ามันหลงไหลอยู่อย่างนี้มดติเอาให้หลุดพ้นเอาให้มันหลุดออกจากจิตใจไล่ให้มันไปละให้มันออกสิ่งใดที่เลิกได้ละได้แล้วท่านอนาลโยอย่าเสียดายตายอยากภาวนาพุทโธอยู่ในใจละกิเลสอยู่ในใจนี้ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายตายเมื่อใดก็ละให้มันหมดก่อนตายถ้าเลิกละไม่หมดก่อนตายกลับมาอีกมานอนในท้องแม่เกิดมาก็วุ่นวายเกิดตายปล่อยไปอีกอย่างนี้แหละอย่างว่าเรื่องวนเวียนเหมือนมดแดงไต่ขอบด้งเกิดแก่เจ็บตายตายแล้วมันก็เกิดมาอีกเกิดเป็นคนเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นอะไรก็ตามก็เกิดนั่นเองอะไรมันเกิดโลกประขันธาตุทั้งสี่อันนี้เป็นเกิดของโลกของโลกตัวเกิดจริงๆก็จิตนั่นแหละจิตไม่รู้อยู่จิตไม่รู้แจ้งจิตไม่รู้จริงจิตไม่หยุดไม่อยู่ตัณหาในจิตมันไม่หมดไปดิ้นรนอยู่ตลอดกาลละกิเลสตัณหาในใจให้มันเด็ดขาดลงไปละตัณหาในจิตไม่หมดไปสิ้นไปนั่งให้มันตายอยู่อย่าไปกินข้าวกันอย่าไปนอนกันดูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั่งภาวนาตัดสรุตัดกิเลสตัณหาแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีมันจะตายก็ช่างมันเถิดละกิเลสให้มันหมดไปสิ้นไปโลกประขันเขาเกิดตายอยู่ตามธรรมดาได้เวลาเกิดมันก็เกิดขึ้นมาได้เวลาตายมันก็ตายไปถ้าจิตนี้ละกิเลสหมดสิ้นแล้วก็ไม่ต้องมายึดมาถือเอาโลกนี้อย่างรูปเราทุกคนดวงจิตอวิชชาตัณหาของสัตว์โลกมันมีเต็มโลกอยู่เขาก็มายึดเอาถือเอาท่านจัดว่าเป็นยอดบุญเหมือนเราทำมาค้าขายไม่ว่ากิจกรรมการงานใดที่อยู่ในโลกนี้เมื่อเรามีทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของก็รู้จักเก็บรู้จักรักษาไม่ให้ทรัพย์นั้นอันตรธานไปถึงเวลาเราจับจ่ายใช้สอยทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของอันนั้นให้เกิดประโยชน์ทั้งตนและบุคคลผู้อื่นก็สำเร็จดังความมุ่งมั่นปรารถนาการภาวนานี้ก็เหมือนกันเมื่อเราทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรวมมาก็ให้ใจเราสงบตั้งมั่นให้ใจเราไม่มีโมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาให้ใจเราใสสะอาดเหมือนดวงพระอาทิตย์เหมือนดวงจันทร์ในวันเพ็ญมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าอะไรเมื่อทำไปแล้วคิดไปแล้วพูดไปแล้วให้ผลเป็นทุกข์คือบาปเราก็ได้จะให้พากันละบาปนี้พระพุทธเจ้าสอนให้หยุด
ไม่ต้องทำไม่ต้องพูดไม่ต้องคิดต่อไปในสิ่งที่เป็นบาปถ้าบุคคลผู้ใดไม่เชื่อไม่เลื่อมใสในคำสอนพระพุทธเจ้าว่าอย่าทำบาปก็ทำไปอย่าพูดบาปก็พูดไปอย่าคิดบาปก็คิดไปนานเข้าจิตบุคคลผู้นั้นก็เลยเป็นจิตดื้อด้านไม่ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็เอาโมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญทำไม่ว่าจะพูด